นักวิจัยนะครับพัฒนาสมการต่อนะครับก็ช่วยทำให้เราหาค่าได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าคุณสนใจก็เข้ามาศึกษาได้นะครับก็พัฒนาสมการต่อเนื่องนะครับไปโดยใช้เทคนิคนะครับตัว multiplier นะครับเข้ามาช่วยครับช่วยแก้ปัญหานะครับก็คือตัวแลมดาตัวนี้นะครับตัวแลมดาตัวนี้เข้ามาช่วยแก้สมการก็จะเป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่าอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าจะทำให้เราสามารถสร้างสมการแล้วก็แก้สมการได้นะครับจนสุดท้ายนะครับได้เป็นสมการที่จะนำไปใช้นะครับก็จะเป็นสมการตัวนี้นะครับจะเป็นสมการตัวนี้นะครับที่ไปใช้ครับก็จะเป็น covariance นะครับกำลังสองนะครับเท่ากับนี่ covariance ณจุดที่เราต้องการทราบค่านะครับลบด้วย covariance รอบข้างนะครับก็ covariance รอบข้างนะครับลบด้วยแลมดาสังเกตว่าสมการเนี้ยจะมี summation นะครับตั้งแต่ i ตั้งแต่1ถึง n นะครับงี้ถ้าเรามี6ตัวอย่างก็มีอย่างน้อย6ตัวแปรนะครับมี6ตัวแปรก็จะสร้างได้6สมการนะครับนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างการคำนวณ Kriging นะครับดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้ทดลองทำนะครับอันนี้6ตัวแปรนี้ก็จะเหนื่อยสำหรับการทำตัวอย่างไปหน่อยนะครับนี่เพื่อจะให้คุณเข้าใจได้ง่ายนะครับก็โจทย์ก็จะเป็นตัวอย่าง3ตัวอย่างนะครับให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สร้างวอลูแกรมมาเรียบร้อยนะครับครับเป็นแบบสเฟริคอลนะครับวอลูแกรมสร้างขึ้นมาแล้วเป็นรูปทรงสเฟริคอลนะครับแล้วก็ได้ค่าต่างๆมาครับวอลูแกรมนี้บอกมา2แบบนะครับแบบที่1คือให้กราฟมาและคุณอ่านกราฟเองหรือแบบที่2นี่ให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าให้กราฟมานะครับผมก็จะเขียนนะครับอย่างนี้ครับค่า A เท่ากับ450ฟุตนะครับค่า A คือค่าเลนที่กราฟมันนิ่งแล้วนะครับกราฟมันนิ่งแล้วนี่คือระยะของซิลนะครับเนี่ยคือ40บวก41ค่าซิลเท่ากับระยะนี้เนาะ 0.18 ครับค่า40ครับ40ตรงนี้ครับ40ตรงนี้ 0.02 ครับค่า40เนี่ย 0.02 ก็คือระยะตรงนี้นะครับต่อเริ่มต้น 0.02 แล้วก็ไปอีก 0.16 คือ41 0.16 แล้วไป 0.16 0.02 กับ 0.16 รวมเป็น 0.18เพราะฉะนั้นถ้าให้กราฟอย่างนี้มาคุณก็ต้องสามารถแปลเป็นค่านี้ได้คือจากกราฟสามารถอ่านเป็นแบบนี้ได้แล้วนำค่าต่างๆเหล่านี้ C0 C1 เนี่ยเข้ามาใส่ในสมการทั่วไปครับเข้ามาใส่ในสมการทั่วไปได้ครับนำค่าเหล่านี้ใส่ไว้ในสมการทั่วไปของสมการวอลูแกรมได้สมการวอลูแกรมจะเป็นแบบนี้ครับสมการมาตรฐานของวอลูแกรมแล้วคุณใส่ค่าลงไปนี่คือ C1 คุณก็เอาค่า C1 มาใส่ 0.16 C1 0.16 C0 0.02 คุณก็ใส่ค่า A เท่าไหร่ A 450คุณก็ใส่ A 450นะครับค่า H ไม่รู้นะครับค่า H เป็นตัวแปรแนวแกน X นะครับไม่ทราบนี่คือ C0 เมื่อคุณแทนค่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้สมการแบบนี้ในสมการส่งนี้ออกมานี่คือสมการที่ไว้คำนวณ นะครับเอาไว้ใช้คำนวณ นี้เพื่อให้ง่ายต่อการแทนค่าในชุดสมการนะครับเมื่อสมการเป็นพวก summation นะครับเราก็ทำตารางนะครับทำตารางเพื่อการคำนวณ นครับก็แจกแจงออกมานะครับ x1 ครับตัวอย่าง x1 ชื่อหลุมเจาะ C37 อะไรก็ว่าไปนะแต่เกรดตัวนี้สำคัญx1 ให้ g1 ก็คือ g1 0.323 นี่คือค่าคุณภาพ g2 คือค่าคุณภาพของหลุมที่2 0.230 เท่านี้นะครับเรียบร้อย5หลุมที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ g0 นี่เป็น g ที่เราต้องการทราบค่านะครับเราต้องการทราบค่าก็นำไปคำนวณนะครับ
อนนี้ในสมการเนี่ยในสมการที่เมื่อสักครู่ที่คุณเห็นเนี่ยมันมีเรื่องระยะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับคือระยะห่างนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องหาระยะห่างหาระยะห่างของหลุมตัวอย่างนะครับที่เอามาใช้นะครับในทุกแบบในการจับคู่กันทุกแบบนะครับนี่เราดูครับหลุมที่นี่ครับหลุมที่เราต้องการสร้าง x 0คู่กับ x 1นะครับ x 0คู่กับ x 2 x 0คู่กับ x 3ครบละก็มี3หลุมเจาะครับอันนี้เรามี3หลุมหลักนะครับครับ x 0คู่กับ x 1 x 0 x 0คู่กับ x 1 x 0คู่กับ x 2 x 0คู่กับ x 3ครับต่อไปจับคู่อีกครับจับคู่อีกมีคู่ไหนอีกนะครับ x 1กับ x 2เนี่ย x 1กับ x 2 x 1จับกับ x 2 x 1จับกับ x 3จับกับ x 0มีแล้วนะครับ3การมีแล้วนะครับต่อไป x 3x 3จับกับใคร x 3จับกับ x 2นอกนั้นหมดแล้วครบคู่หมดแล้วนะครับครบคู่หมดมันก็จะมีทั้งหมด6คู่เหมือนกัน6คู่แต่ละคู่ก็มาหาระยะครับหาระยะครับจริงๆต้องคำนวณทั้งหมด6หลุมนะนะครับแต่ว่าเราเอาแค่3หลุมนะครับ x 0กับ x 1x 0กับ x 2 x 0กับ x 3ครับเราก็หาระยะมันครับอันนี้บล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยคือห่างกัน100นะครับบล็อก100ฟุต100ฟุตนะครับระยะห่างระหว่าง x 1กับ x 0เนี่ยก็ใช้พีทาโกรัสคิดนะครับก็ได้100รูท2ครับตรงนี้ก็100รูท2พอ x 0กับ x 3นะครับนี่ระยะห่างตรงนี้200ตรงนี้100ก็พีทาโกรัสคิดนะครับระหว่าง x 0กับ x 3 x 0กับ x 3ก็100กำลัง2บวก200กำลัง2นะครับได้เท่านี้เนาะ224ครับ224ฟุตนี่เขาคูณมาเลยนะครับรูท2คือ 1.414 มั้ยครับ141ระยะ141ก็ได้นะ141 141ก็คำนวณออกมาใส่สัญลักษณ์ครับถ้าเริ่มจาก x 0ใช่ไหมครับ x เริ่มจากจุด0 x 0ไป x 1ก็คือระยะ h ก็คือระยะห่าง h 0 1นะ0หรือใกล้ๆนะครับเนี่ยคือ h 0 1คือระยะจาก0ไป1 h 0 2ระยะจาก0ไป2 h 0 3คือจาก0ไป3 h 1 2 h 1 2ก็จากหลุม1ไป2ครับจาก1 3ก็1ไป3นะครับสุดท้าย h 2 3เสร็จแล้วนะครับลองหาค่าแกมมาดูนะครับลองหาแกมมาดูโดยใส่ค่า h ลงไปในสมการนะครับเนี่ยคือสมการที่คุณแทนค่าแล้วสมมติตัวแรกที่ได้เนี่ย h ตัวแรกคือ h 0 1เนี่ยที่คุณคำนวณได้มันคือ1 4 1ใช่ไหมครับคุณก็จะแทนค่าในสมการคุณก็ต้องมาดูว่าค่า h คุณอยู่ในช่วงนี้ไหมA เนี่ยเลนส์ในโจทย์เนี่ยคือ450ฟุต450ฟุต h คุณอยู่ในช่วงไหนคุณใช่0มั้ยไม่ใช่141ก็คืออยู่ในช่วงเนี้ย0ถึง450คุณก็แทนค่าในสมการตรงกลางนี้ครับแต่ถ้าค่า h เกิน450ตอบ 0.18 อย่างเดียวนะครับก็ต้องใช้สมการตรงกลางครับก็เอา141แทนค่าลงไปในสมการครับนะครับ141แทนค่าลงไปสมการนะครับ 0.16 3 ส่วน 2 141 ลบ 1 ส่วน 2 ครับยกกำลัง 3 นะครับคำตอบออกมาแล้วครับนี่คือค่า variance นะครับคือค่า variance เท่านี้แต่ covariance ที่เราต้องการคือตัวไหนก็คือตัวตรงกลางสมการตรงกลางก็ต้องลบเอาซิลตั้งลบด้วยค่า variance ที่เราได้นะครับก็จะได้ค่า covariance ของจุด 0.1 แล้วของจุดแรกนะครับที่เราต้องการค่าโคไวเลียนคือเอาค่าซิลตั้งนะครับ 0.16 บวก 0.02 อันนี้คือค่าซิลใช่ไหมครับนี่คือซิลนะครับซิลตั้งลบด้วยค่าไวเลียนที่เราได้มาก็จะได้ค่าโคไวเลียน
covariance ของ0 1ละเรียบร้อยได้ค่าที่1แล้วก็หาค่าตัวอื่นอีกนะครับเราอยากรู้ว่าได้ค่า covariance เป็นเท่าไหร่ครับก็หาค่ามาใส่แทนสมการเมื่อสักครู่นี้ฮะจะหาค่า covariance ได้ก็ต้องหาค่า variance ได้ก่อนมั้ยครับจากสมการ variogram นะครับเนี่ยมันก็ไปเข้า h01 กับ h10 ในระยะเท่ากัน distance เท่านี้ได้ค่า variance เท่ากัน 0.097 h02 กับ h20 ระยะห่างเท่ากัน141ฟุตเท่ากันก็ได้ covariance เท่านี้ h12 h21 นะครับระยะห่างเท่ากัน200ฟุตค่า covariance ก็เท่านี้อย่างนี้นะครับจนสุดท้าย h00 นะครับ h11 h22 h33 นี่คือตัวมันเองครับจุด0 x1 x2 x3 นี่ครับคือ h00 นั่นคือ h ออกจากจุด0สิ้นสุดที่จุด0นะครับออกที่จุด0สิ้นสุดที่จุด0ระยะห่าง distance มันก็คือ0 0ไปแทนค่าในสมการนะครับไปแทนค่าในสมการ variance ก็ตอบ0ครับมีอยู่3เราคิดคำนวณจาก3จุดแล้วก็ sample ที่เราต้องทราบค่านะครับก็มีทั้งหมด4ค่านะครับที่ตอบ0นอกนั้นค่า variance มีค่าหมดครับเมื่อได้ค่า variance มาแล้วก็ไปหาค่า covariance ครับค่า covariance จากสมการครับจากสมการ covariance เมื่อสักครู่นี้นะครับสมการ covariance คือตัวนี้ครับสมการ covariance มี3แบบนะครับแบบที่1คือค่า h เป็น0ให้ตอบค่า cu h ตั้งแต่0ถึง range ค่า range ข้อนี้คือ450ถ้าเกิน450ตอบ0เกิน450ตอบ0ถ้าไม่เกินใช้สมการตรงกลางครับคือค่า cu ตั้งลบด้วยค่า variance ครับก็หาค่า covariance ได้ทุกจุดนะครับทุกคู่หาได้ทุกคู่นะครับค่า covariance 01กับค่า covariance 10มีค่าเท่ากันนะครับค่า covariance 02กับค่า20เนี่ยเท่ากัน 0.0837 ครับเพราะมันเท่ากันเพราะอะไรเพราะระยะห่างมันเท่ากันนะครับค่า covariance ของตัวสุดท้ายนะครับ covariance ที่ distance ตอบ0นะครับก็คือตอบค่า cu ตอบค่าของ cu 0.018 จากนั้นก็เข้ามาสู่การหานะครับหาค่าถ่วงน้ำหนัก A นะครับจากสมการ Kriging ครับตอนนี้เราได้ค่า covariance ทุกค่าแล้วนะครับเนี่ยสมการ Kriging ตัวนี้นะครับค่า A ค่าถ่วงน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยรวมกันตอบ1ก็คือ 100% เต็มตอบ1นะครับมี2ชุดสมการนะครับก็ขยายสมการกระจายสมการออกมานะครับก็จะมีทั้งหมด4สมการถ้ามี3ตัวแปรก็จะมี4สมการคือมี3ตัวแปรเนี่ยก็จะมี3สมการตั้งต้นแล้วก็สมการสุดท้ายคือน้ำหนักทั้งหมดรวมกันตอบ1นะครับอีกสมการนึงถ้ามี4ตัวแปรก็จะมี4สมการแล้วก็มีสมการนี้อีกอันนึงรวมกันเป็น5สมการถ้ามี6ตัวแปรก็จะมี6สมการและมีสมการซัมเมชันตัวนี้อีก1สมการก็จะเป็น7สมการโอเคครับงงนะครับงงมั้ยครับถ้างงก็ย้อนกลับไปดูใหม่เนาะครับอันนี้เราได้สมการทั้งหมด4สมการแล้วที่เราต้องหาค่า4สมการ4ตัวแปรทางคณิตศาสตร์หาคำตอบได้นะครับตอนนี้เรามีตัวแปรอะไรบ้าง a1 a2 a3 ใช่ไหมครับแล้วก็มีแลมดาทั้งหมดมี4ตัวแปร3สมการค่าตัว covariance ทุกตัวเราหาค่ามาแล้วครับ covariance ทุกตัวเราหาค่ามาแล้วอยู่ในตารางนี้นั่นเองค่า covariance นะครับ covariance ทุกค่าเราหาค่ามาแล้วพอกระจายสมการ Kriging ออกมาครับได้แบบนี้นะครับเราสามารถแทนค่านะครับและหาคำตอบได้ครับมันจะใช้วิธีเมทริกก็ได้นะครับในการแก้สมการนะครับก็ไปแก้สมการแก้ระบบสมการนะครับก็ได้คำตอบละ A1 ตอบเท่านี้ A2 A3 ได้ค่าแลมดาก็เอาไปแทนสมการครับตอนต้นนะครับ
g0 เท่ากับ a1 คูณ g1 a2 คูณ g2 a3 คูณ g3 นะครับ a1 ได้แล้ว g1 ก็รู้อยู่แล้ว a2 ได้มาแล้วก็คูณ g2 a3 คูณ g3 ได้คำตอบแล้วครับนี่คือคำตอบว่าจุดที่เราต้องการหาเนี่ยจุด g0 มีค่าเนี่ยครับมีค่าคุณภาพของแร่เท่ากับ 0.392% คอปเปอร์เป็นสิ้นสุดครับสิ้นสุดในการทำสมการในการทำหาคำตอบโดยใช้วิธีคริกกิ้งคราวนี้อันนี้คือดูแค่3ตัวแปรนะแต่ว่าถ้าเราดูมากกว่านั้นนั่นคือว่ามี6ตัวแปรใช่ไหมครับใช้6ตัวแปรก็พัฒนาสมการเหมือนสักครู่นี้แล้วก็หาคำตอบนะครับใช้6ตัวแปรในการหาก็จะได้ค่านี่เหมือนกันก็จะมี7ชุดสมการจะเป็น7สมการนะครับ7ตัวแปร7สมการสมการก็จะยาวกว่านี้มี a1 a2 ถึง a7 7ตัวแล้วพ่วงท้ายด้วยแลมดานะครับเอาพูดผิดถึง a6แล้วก็มีแลมดาก็รวมเป็น7ตัวแปรก็จะได้ตัวเหล่านี้มาเนาะนะครับแล้วก็ไปคำนวณหาก็จะได้เปอร์เซ็นต์เกรดได้เปอร์เซ็นต์เกรดออกมาซึ่งค่อนข้างแตกต่างนะนี่เปอร์เซ็นต์เกรดจาก6ตัวนะจากค่าคุณภาพ6ตัวได้ 0.48 แต่ว่าถ้าใช้3ตัวไหมครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างห่างนะครับเป็นอันสิ้นสุดแล้วครับวิธีคิกกิ้งวันนี้สวัสดีครับ